ีค่ะดิฉันชื่อก๊อกแก๊กขอต้อนรับเข้าสู่รายการ T Day I Love You ค่ะทุกชะตาท่าหัวใจเราบอกได้เลยค่ะว่าชอบคนแบบไหนแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ใช่เราจะไม่มีวันพบเจอดังนั้นในวันนี้เราจึงรวบรวมความชอบและความชั่นอยู่ในรายการนี้ค่ะขอเชิญพบกับคู่ชายแห่งปีในค่ำคืนนี้ค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะชื่อวีนันท์พิลมลาภานะคะชื่อเล่นชื่อกิฟค่ะอายุ30ปีค่ะอาชีพเป็นเซลเล็บค่ะเวลาว่างนะคะงานอดิเรกเนี่ยก็คือเป็นคนชอบไปเที่ยวนะคะแต่ว่าไม่ใช่ไปเที่ยวผับบาร์นะคะแต่เป็นการไปเที่ยวพวกฝั่งจังหวัดต่างๆนะคะเพราะเป็นคนชอบเดินทางชอบจนภัยนะคะก็จะพาเพื่อนพาครอบครัวเนี่ยไปเที่ยวตอนวันว่างนะคะครับสำหรับงานอดิเรกของผมนะครับก็เนื่องจากผมที่เป็นคนที่หลงใหลในกาแฟมากๆนะครับเป็นคนที่ชอบทานแล้วก็ชอบทำด้วยก็เลยอยากทำตามความฝันของตัวเองมากตอนนี้ก็เลยมาเป็นเด็กฝึกงานอยู่ร้านกาแฟร้านหนึ่งครับตอนนี้เรามาดูกันนะครับการที่จะทำกาแฟเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับก็ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการชงกาแฟก่อนครับอย่างแรกก็คือจะเป็นตัวเจ้าเครื่องบดนะครับ grinding machine ส่วนตัวที่สองที่เป็นพระเอกของเรานะครับก็คือตัวเป็น espresso machine นะครับเดี๋ยวผมจะทำตัวเมนูแล้วได้ร้อนให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องออโต้นะครับหล่อมากนะครับตัวเครื่องตัวพิเศษนะครับสังเกตนะครับช็อตที่ดีของกาแฟนี่จะไหลเหมือนน้ำผึ้งนะครับแล้วก็ดีมากนะครับสวยมากถามว่าสเปคผู้ชายเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นยังไงใช่ไหมคะก็คือเป็นคนชอบคนตาหวานนะคะแล้วก็สูงแต่ว่าเป็นคนอบอุ่นนะคะอันนี้สเปคเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าพอมาแต่งงานจริงๆก็จะเป็นสเปคตรงกันข้ามหมดเลยค่ะก็สเปคของผู้หญิงสำหรับผมนะครับก็ชอบผู้หญิงเมื่อ10ปีที่แล้วนะก็เป็นคนที่ผู้ชายธรรมดาครับก็คือชอบผิงขาวแล้วก็หมวยครับพรมลิขิตเป็นด้านชักผ่าถามว่าเจอกันที่ไหนแล้วก็รักกันได้ยังไงนะคะก็คือตอนนั้นเนี่ยตอนช่วงมหาลัยปี2นะคะก็คือได้ไปดูหนังกับเพื่อนคนหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเจอกันที่เมเจอร์รัชโยธินการหลังจากนั้นเนี่ยทางตัวผู้ชายเนี่ยเขาก็มาขอเบอร์จากตัวเพื่อนเรานะคะเราก็เลยได้มีการติดต่อกันทางโทรศัพท์แล้วก็ทาง MSN ค่ะก็ได้เกิดมาเป็นความรักแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะก็ตอนที่เจอกันครั้งแรกนะครับก็ตอนนั้นรู้สึกว่าผมจะไปดูหนังกับเพื่อนนัดกับเพื่อนอีกมหาลัยนึงดูหนังที่เมเจอร์รัชโยธินลาดพร้าวครับเมเจอร์รัชโยธินแล้วตอนนั้นก็ไปเจอกิ๊ฟเขาก็มากับเพื่อนครับก็แลกพบเลยครับถึงจะได้พบกับเธอนั้นเรื่องจริงกับความฝันถามว่าชอบอะไรในตัวของเบิร์ดนะคะเบิร์ดเนี่ยเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะคะเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้แล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบขยันทำงานนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ทำให้กิ๊ฟเนี่ยรักเขานะคะแล้วก็แต่งงานกับเขาค่ะสำหรับคำถามที่ว่าชอบอะไรในตัวของเจ้าสาวนะครับก็ที่คบกันมา10ปีนะครับก็รู้สึกว่าเป็นคนที่เอาใจใส่ดูแลเราดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่ช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลาครับเวลาเรามีความทุกข์อะไรก็สามารถปรึกษาเขาได้ตลอดครับแล้วก็ที่สำคัญคือเยอะครับถามว่าทำไมถึงคบแล้วก็รักกันมานานถึง10ปีนะคะก็คือว่าเราเนี่ยมีความไว้วางใจกันละกันแล้วก็เชื่อใจกันละกันมากกว่าแล้วก็อยู่กันเป็นแบบเพื่อนมากกว่านะคะทำให้เราเนี่ยรักกันแล้วก็คบกันมานานได้ถึง10ปีค่ะก็สำหรับสิ่งที่หลายๆคนถามเข้ามานะครับว่าอะไรที่ทำให้ผมกับกิ๊ฟคบกันได้ถึง10ปีนะครับก็สิ่งสำคัญคือว่ามันต้องใช้ความเข้าใจครับก็ถ้าอีกคนหนึ่งแรงมาอีกคนก็เงียบๆมึนๆไปครับเข้าหูซ้ายเข้าหูขวาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาก็ลืมนะครับอันนี้คือผมใช้ประจำครับโอเคครับหยุดกับคนนี้
ครับสำหรับทีมงานในวันนี้ครับที่ถามเข้ามาว่าทำไมถึงเป็น TDA Love You นะครับก็มันมาจากความรัก3วันนะครับก็คือเป็นของมะเรื่องมะลืนแล้วก็วันนี้ใช่ป่ะไม่ใช่ความรักของเรามันคือเมื่อวานวันนี้แล้วพรุ่งนี้อ้าวแล้วโทษทีครับคือไม่ได้คิดกับผู้หญิงเป็นคนคิดครับรู้ไหมว่าเราเจอกันครั้งแรกตอนไหนความทรงจำเดทแรกของคู่เรานะครับโอ้ใครจะจำได้เนาะ10ปีจำไม่ได้10ปีแล้วอ่ะแต่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นกิ๊ฟโทรมาชวนไม่ใช่ละไม่ใช่เหรอใช่เบิร์ดโทรมาหาพี่เองตรงนี้ด้วยเหรอเนี่ยใช่อ่ะโอเคครับผมโทรก็ได้ครับร้านก๋วยเตี๋ยวเจนเนอโฟร์มาริกาเนาะโอ้โหอืมน่าจะเป็นอย่างนั้นเด็กครั้งแรกบอกว่าโลโซนิดนึงใช่ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เป็นมหาลัยใช่เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเท่าที่จำได้น่าจะเป็นดอกไม้นะคะตอนนั้นดีใจมากสำหรับผู้หญิงนะคะแต่ว่าพอปีต่อไปเนี่ยไม่เคยได้ดอกไม้เลยเพราะว่าผู้ชายก็จะบอกว่าเปลืองงบน้อยไม่มีประโยชน์ใช่ครับก็ลองคิดดูดีครับมันวาเลนไทน์ดอกไม้บ้าอะไรดอกละ500ตอนนั้นเอาตังค์กินข้าวดีกว่าเนี่ยผู้ชายก็เป็นอย่างนี้ละสำหรับของขวัญวาเลนไทน์นะครับปีแรกปีแรกเหรอใช่ทางกิฟต์เนี่ยที่ให้ถ้าผมจำไม่ผิดมันชอบเป็นพวกโซ่แหวนที่เงินนะครับไม่กิฟต์ต้องการสื่อว่าเราเป็นคู่กันแล้วถามว่าตอนนี้อยู่ไหมกิฟต์ก็อยู่ไม่อยู่แล้วหายไม่เจอแล้วก็ชอบซื้ออะไรแล้วอันที่ผมตลกมากแล้วผมยังไม่กล้าใส่ถึงวันนี้ครับลองนึกดูนะฮะเป็นวันเกิดด้วยวันเกิดกับวันทายพี่แกชอบทำนาฬิกาแล้วก็รูปหน้าไปใส่ใครจะกล้าใส่ครับทำไมเป็นของขวัญชิ้นแรกไงที่บอกให้ระลึกตึงตาตอนนี้ก็อยู่ในตู้อย่างนี้ไม่ใส่จะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอโอ้ก็ทำดังๆส่วนเวลาว่าของกิฟต์นะก็จะไปเที่ยวต่างจังหวัดมากกว่าระเบิดอ่ะนอนอยู่บ้านเหรอนอนเป็นคนชายนะใช่ชอบกลางคืนไปเที่ยวอ๋อชอบตามผับตามบาร์ไม่ใช่ท่องนาตีอ่ะแล้วตกลงถ้าเกิดกิ๊บจะไปเที่ยวที่เบิร์ดจะไปเที่ยวกิ๊บปะเนี่ยไปครับดีมากเธอเป็นมากกว่ารักเพราะเธอนั้นคือครับถึงแม้คู่เราจะชอบอะไรที่ต่างกันนะครับแต่มันเป็นความต่างที่ผสมกันได้ลงตัวนะครับใช่ค่ะมันเป็นความต่างที่ลงตัวมากเลยค่ะครับถึงทำให้คู่เราสามารถคบกันได้ถึง10ปีนะครับไม่ใช่ครับรักครับรักค่ะขอบคุณนะคะ